ษตรร่ำรวยนะครับรู้ราคาก่อนปลูกรับเงินก่อนขายเสียหายแล้วมีประกันพ่อแม่พี่น้องจะรับทราบราคาซึ่งจะต้องมีกำไรอยู่แล้วก่อนปลูกข้าวปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วทำสัญญาโดยตรงกับรัฐเหมือนปลูกอ้อยเกษตรกรผู้ซื้อแล้วก็รัฐกำหนดด้วยกันให้ทุกคนได้รับทราบว่าราคานี้พึงพอใจทั้ง3ฝ่ายรัฐเป็นคู่สัญญาไม่มีคนกลางแล้วเราสามารถล็อกราคากันไว้เลยเมื่อล็อกราคากันแล้วรัฐก็ไปทำประกันความเสียหายฝนฟ้าแมลงให้กับพี่น้องเมื่อประกันความเสี่ยงหมดแล้วพี่น้องรับเงินไปก่อนจะเป็นงวดนะครับหรือจะเป็นครึ่งหนึ่งตรงนั้นเดี๋ยวเรามาตกลงกันนะครับแล้วถ้าเสียหายมีประกันหมดที่พรรคภูมิใจไทยเห็นความล้มเหลวในอดีตพรรคภูมิใจไทยจึงคิดนโยบายเกษตรร่ำรวยมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรจะได้ไม่มีความเสี่ยงใดๆอีกต่อไปเวลาปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกพืชผลทางการเกษตรครับอนุทินภูมิใจไทยเบอร์7ในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงครับอยากกินดีอยู่ดีเลือกอนุทินคนนี้เป็นนายกคน